สวัสดีเพื่อนๆ นะครับวิดีโอนี้ผมพามาชมขั้นตอนการวาดภาพคนเหมือนนะครับด้วยเทคนิคการผสมเหมือนเช่นเคยครับผมใช้สีอะคริลิกวาดแบบเทคนิคสีน้ำนะครับแล้วก็ผสมกับสีไม้ครับภาพนี้เป็นภาพหญิงชุดไทยนะครับถือพานดอกบัวอยู่นี่นะฮะอันนี้เป็นภาพเต็มนะครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในขั้นตอนการทำเครื่องทองต่างๆนะครับที่เครื่องประดับที่เป็นทองแล้วก็บริเวณผมนะฮะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับสำหรับท่านที่วาดเทคนิคผสมที่คล้ายๆกับที่ผมทำเนาะนะครับโอเคในขั้นแรกนะครับขอแนะนำเป็นบริเวณผมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัดภาพมาตรงที่ใบหน้าของภาพวาดนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดใกล้ๆโอเคครับอันนี้คือผมลงสีดำอมน้ำเงินนะครับทารองพื้นไว้แล้วก็สะกิดแสงไปนิดหน่อยนะครับทีนี้ที่ผมถืออยู่ในมือก็เป็นดินสอสีไม้นะครับเป็นสีไม้สีขาวนะเราก็จะเอาสีขาวเนี่ยมาเกลี่ยบริเวณที่เป็นไฮไลท์ของเส้นผมนะครับแล้วพอเสร็จสับก็ผสมกับสีฟ้าและสีน้ำเงินนะครับแทรกกันไปมาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินสีขาวอย่างนี้นะครับก็ลงสลับกันโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะฮะอันนี้เราทารองพื้นแล้วนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้นะครับคุณอาจจะเอาไปวาดเสื้อผ้าที่เป็นผ้าขนสัตว์หรือว่าภาพน้องหมาน้องแมวต่างๆที่มีขนประมาณนี้เนาะลองดูนะครับเราทารองพื้นเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทำไฮไลท์ก่อนเอาสีขาวลงไปนะครับสีขาวลงไปสีขาวจะทำหน้าที่ขับให้ช่วงบริเวณตรงที่เราระบายลงไปเนี่ยมันจะสว่างขึ้นนะครับพร้อมกันนั้นเราก็ไม่ได้ลงแบบกดดินสอนะครับลงแค่เอาสีถากๆเฉยๆมันจะมีความรู้สึกดูมัวๆนะครับประมาณนี้ครับแล้วทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บถ้ารู้สึกว่าบางช่วงมันชัดไปเพื่อนๆก็หาสำลีมาถูๆนะครับอาจจะเอานิ้วช่วยก็ได้เดี๋ยวเราลองไปดูต้นแบบนะครับว่าไฮไลท์ผมเขาอยู่แบบไหนนะประมาณนี้นะครับทีนี้ขอบๆเราก็จะเอาสีน้ำเงินเนี่ยนะครับลงแทรกๆไปไม่งั้นจะกลายเป็นผมงอกนะที่เราลงไปที่เราเอาสีขาวลงไปก็จะกลายเป็นเส้นผมงอกเราจะลงแทรกเข้าไปให้เป็นสีบรรยากาศที่มันมาอมหรือมาผสมลงในเส้นผมนะครับทางนี้ผู้หญิงคนนี้เขาผมสีดำนะครับถ้าเป็นผมย้อมน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยก็จะต้องแทรกด้วยสีน้ำตาลนะครับเอาสีน้ำตาลเนี่ยมาระบายแทนสีน้ำเงินนะฮะในที่นี้เป็นผมเส้นผมสีดำผมก็จะใช้สีน้ำเงินแทนนะครับต้องดูว่าเขาย้อมผมหรือเปล่านะฮะต้องปรับประยุกต์เอานะครับก็ประมาณนี้ก็เกลี่ยไปเบาๆครับแล้วก็มองเทียบกับต้นแบบนะครับที่เป็นภาพถ่ายนะฝั่งนี้ภาพถ่ายนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้เป็นภาพที่เป็นภาพวาดสีน้ำที่ใช้สีอะคริลิกแทนแล้วก็ผสมกับสีไม้นะครับมันมุมกล้องอาจจะเห็นไม่เต็มเนาะทีนี้บริเวณตรงนี้นะครับแถวๆตรงนี้มันจะรับแสงหน่อยๆผมลงไว้แล้วบางช่วงอ่อนๆมันยังไม่ชัดเท่าไหร่ก็เอาสีไม้สีขาวสะกิดเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปถ้าจัดเกินก็หาอะไรมารูปนี่เนาะรูปปุ๊บเอาสีน้ำเงินมาครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาชม
ที่ผมใช้สีน้ำเงินเนี่ยเพราะว่าเส้นผมเขาเป็นสีดำหาของเพื่อนๆต้นแบบเขาย้อมผมสีน้ำตาลสีส้มสีอะไรเงี้ยเราก็เอาสีนั้นแทนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าผมเอาสีดำมามันจะผสมกับสีขาวกลายเป็นสีเทามันจะดูเป็นผมหงอกผมเลยใช้สีน้ำเงินนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของการเอาสีน้ำเงินมาแทรกหลังจากที่ลงสีขาวไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับทีนี้สำคัญที่สุดก็คือตรงสีผิวกับเส้นผมนะครับถ้าเราวาดใหม่ๆเนี่ยมันจะดูเหมือนกับเอาอะไรมาตัดแปะนั่นก็หมายความว่าเราลงน้ำหนักแล้วเราไม่ได้แทรกเข้าหาผิวก็คือไม่ได้เอาเส้นผมแทรกเข้าหาสีผิวหรือพูดอีกในหนึ่งก็หมายความว่ามันไม่ได้มีการประสานนะครับไม่มีตัวเชื่อมนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองตัดใกล้ๆนะโอเคครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นใบหน้าของภาพวาดใกล้ๆเดี๋ยวผมอธิบายการเชื่อมบริเวณหน้าผากกับเส้นผมนะครับอันนี้สำคัญมากคือถ้าเราวาดเองโดยลำพังนะครับถ้าเพื่อนๆวาดเองอยู่ที่บ้านนะอันนี้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางนะครับเราทำได้ง่ายๆด้วยการเอาสีผิวกับสีเส้นผมมาผสมกันเอา2อันเนี่ยมาบวกกันนะครับก็จะเป็นสีที่อันที่3ขึ้นมาตัวนั้นจะเป็นตัวเชื่อมนะครับในที่นี้ศิลปินบางท่านนะครับครูบาอาจารย์เราท่านจะชอบเอาสีเขียวมาแทรกก็อันนี้จะเป็นอีกวิธีนึงนะครับเป็นทางลัดสีเขียวนะครับก็แล้วแต่ของเพื่อนๆว่าจะเอาเฉดไหนโทนไหนน้ำหนักไหนแล้วเอามาระบายเกียร์ตรงบริเวณโคนผมระบายไประบายจากอันนี้สีผิวใช่ไหมครับอันนี้เส้นผมระบายเชื่อมกันตรงกลางแทรกอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ผมจะอันนี้คือสีผิวนะครับนิ้วอีกข้างหนึ่งจะเป็นเส้นผมมันจะมีตัวเชื่อมตรงกลางเนี่ยมันจะมีอยู่แบบนี้3ระดับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาสีเขียวนะครับมาแทรกเพราะงั้นบ่อยครั้งที่เราจะเห็นภาพเขียนนะครับจิตรกรรมฝาผนังต่างๆหรือแม้แต่เขียนลงบนเฟรมผ้าใบแคนวาสนะครับศิลปินครูบาอาจารย์ท่านเราจะเอาสีเขียวมาแทรกเพื่อให้ดูเป็นลายๆผมอ่อนๆมันจะช่วยดูขับดูมีชีวิตชีวานะครับอันนี้เป็นวิธีลัดเนาะแต่ถ้าจะเอาให้ดูละเอียดขึ้นก็เอาสีเส้นผมกับสีผิวผสมกันแล้วระบายเชื่อมกันนะครับแต่ในที่นี้อันนี้มันรูปมันเล็กๆแค่กระดาษ A4 เราเอาสีเขียวมาเกี่ยวๆก็ช่วยดูธรรมชาติขึ้นมาแล้วครับตรงไรผมมันอ่อนเงี้ยครับเราก็หาสีเขียวตัวที่มันดูสว่างขึ้นนะครับสีเขียวที่ดูสีสดๆขึ้นเนื้อสีที่มีความสดขึ้นนะครับเราให้มันแหลมๆโอเคทีนี้แล้วก็นี่นะครับอันนี้ผมใช้สีเขียวอีกตัวนึงนะครับมันจะดูสว่างขึ้นมาความสดของสีก็จะเพิ่มขึ้นผมจะเกลี่ยระหว่างผมกับผิวสีผิวเขานะให้มันเชื่อมกันมันจะขับช่วยให้ดูมีชีวิตนะครับอย่างนี้ทั้งนี้ก็อยู่ที่ความพอใจของเราถ้าเราจะเอาแป้นกว่านี้ก็ได้หรือเห็นท่านี้แล้วดูโอเคแล้วเราก็ไปทำส่วนอื่นนะครับโอเคหลังจากนั้นอันนี้ในส่วนของเส้นผมน่าจะเป็นแนวทางได้บ้างแล้วนะครับก็เอาไปประยุกต์นะครับทีนี้เรามาว่ากันที่เครื่องประดับที่เป็นสีทองๆเนาะว่าเราจะทำยังไงนะครับอันนี้ผมตัดภาพมาคู่กับต้นแบบภาพถ่ายกับภาพวาดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องประดับที่เป็นทองเนาะสีทองนี่ผมจะทำง่ายๆอย่างนี้ครับผมใช้สีเหลืองหยินโลอกทารองพื้นครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูหลอดสีเนาะเพื่อเขียนสีแล้วจะได้เข้าใจง่ายขึ้นหน้าตาจะเป็นสีประมาณแบบนี้ครับสีเหลืองหยินโลอกนะมันจะออกตุนๆหน่อยนึงอันนี้พอเราเทใส่ถาดใส่สีหรือว่าภาชนะที่เราจะเอาสีใส่เนาะจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมจะตัวนี้ทารองพื้นไปเสร็จแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นสีอะคริลิกเราสามารถวาดทึบได้
และโปร่งแสงก็ได้ด้วยนะครับผมก็จะใช้สีเหลืองอันนี้สีเหลืองนะครับมุมกล้องมันอาจจะเปลี่ยนๆหน่อยสีเหลืองเยลโล่เฉยๆนะครับมาสกิดส่วนที่เป็นแสงของทองของเครื่องทองนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนมุมกล้องอันนี้มันเห็นไม่เต็มนะครับอาจจะไวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสมมุติเหตุการณ์ว่าผมทำซ้ำอีกรอบนึงให้ดูเนาะก็ทำอย่างนี้นะครับเอาสีเหลืองเย็นโลอกอันนี้คือหลังจากที่เพื่อนๆร่างภาพขึ้นมาแล้วใหม่ๆนะครับแต่อันนี้ผมทำเสร็จไปแล้วผมระบายสีไปแล้วผมจะระบายทับและเหมือนกับเราทำใหม่เนาะเอาแถวๆนี้ละกันนะครับนี่แถวๆนี้เราเอาสีเหลืองเย็นโลอกนะครับทาไปเรียบๆทาสีไปเรียบๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเป็นพวกลายผ้าต่างๆผมจะไม่ค่อยเน้นมันจะออกมุมมัวผมจะไปเก็บเอาด้วยสีไม้นะครับผมจะใช้สีไม้มาเก็บหรือไม่ก็เอาผู้กันเบอร์0พิเศษนะเบอร์0หรือเบอร์00มาสกิดนะครับเพราะงั้นเขาจะมีลายดูคล้ายๆเป็นลายไทยลายอะไรเนี่ยมันไม่เป็นลายครับในภาพวาดผมมันจะมัวมันจะดูคล้ายเฉยๆแต่มันไม่เป็นลายชัดเจนอย่างนี้นะครับทีนี้เรารอให้สีเหลืองเย็นโล่อกเนี่ยเสร็จนะครับเราก็เอาสีเหลืองเฉยๆนะครับเย็นโล่เบาๆนะสีเหลืองแป้นๆนี่นะครับสีเหลืองเหมือนสีเหลืองมะม่วงสุกนะครับผมเอามาสกิดเพื่อให้เป็นลวดลายของเครื่องประดับนะครับอย่างเงี้ยผมก็สกิดหาผู้กันเบอร์เล็กลงนะครับอันนี้ผู้กันเบอร์0ผมเอาสีเหลืองนะครับทีนี้ก็ไล่มาสกิดลายเมื่อครู่นี่มันสีเหลืองเข้มทีนี้เราสีเหลืองสว่างสีสว่างไปโดนสีเข้มมันก็จะขับกันขึ้นแต่ในบางครั้งมันก็ไม่เด่นเท่าไหร่เราก็จะช่วยด้วยสีขาวนะครับสีขาวนะโอเคผมเอาสีขาวบีบออกจากหลอดไปเพียวเลยอย่างนี้นะครับเอาฝาหลอดแทนจานสีไปก่อนนะฮะก็เอาสีเหลืองนะครับอันนี้เฉพาะกิจนะครับสีเหลืองมาผสมกับขาวเพื่อจะไปสกิดสร้างลายให้กับเครื่องประดับนะครับทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นผมแค่คร่าวๆลองไปสกิดนิดๆหน่อยๆเองเดี๋ยวเราก็จะไล่สกิดให้ดูเป็นแนวทางหน้าตอนนี้นะครับลองดูนะครับมันจะเป็นลายแบบสานกันค่อยๆไปมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็เขียนเป็นตะข่ายแบบนี้หรือจะสกิดเอาก็ได้สกิดแค่ส่วนที่มันเป็นไฮไลท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมภาพมาบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นลายชัดเจนขึ้นสักครู่นะครับโอเคทีนี้ผมจะตัดภาพมาแถวๆตรงนี้นะครับชุบโอเครูปมาละนี่นะครับสีขาวเนาะกับเหลืองนะครับสกิดแค่แสงของลายเครื่องประดับนะครับนี่เราแค่ทำดูคล้ายพอมองถอยห่างๆดูภาพรวมมันก็จะสวยมากครับอย่างนี้ผมก็จะไล่ทำแบบนี้ไปทั่วทั้งหมดครับอย่างตรงนี้มันมีแสงใช่ไหมผมลงเงาไปบ้างแล้วผมก็สกิดแสงที่ให้มันดูวาวขึ้นนะครับเครื่องประดับเราจะดูแวววาวขึ้นมันจะเพิ่มความน่าสนใจบ้างมากขึ้นบางช่วงผมก็ทำผสมกับสีไม้สีขาวนะครับสกิดอันนี้สีไม้สีขาวเนี่ยเอาความเบลอนะครับให้มันดูเบลอนะมันจะไม่ชัดเจนเหมือนกับเอาผู้กันสกิดนะครับมันจะดูมัวหน่อยเดี๋ยวลองดูสักช่วงนะครับจะดูฟุ้งแค่มีไฮไลท์ขึ้นมานิดนึงแต่ออกไปทางมัวอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าตรงไหนต้องการจ้าๆเป็นๆสีอะคริลิกนะครับสีอะคริลิกกับผู้กันสกิดเลยสกิดไปเอาพองามนะครับขั้นตอนอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้อง
สะเก็ดไปบริเวณนึงก็ถอยดูห่างๆไม่งั้นมันจะโดดออกจากรูปเกินไปมันจะดูเหมือนกับเครื่องประดับจะตัดแปะลงบนภาพที่เราเขียนเป็นคนที่สวยงามไปแล้วมันจะเสียได้นะครับต้องดูภาพรวมด้วยสะกิดไปสักพักนึงก็ถอยดวงห่างว่ามันสดเกินไปหรือเปล่านะสีมันดูสว่างเกินไปหรือเปล่าต้องคุมภาพทั้งหมดให้อยู่ไม่อย่าให้มันโดดออกจากกันอย่างเงี้ยเนาะสมมติว่าอย่างเนี้ยอยากได้ตรงเนี้ยชัดขึ้นอีกก็สะกิดหรือจะเอาขาวอย่างเดียวมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นแสงสว่างที่สุดนะครับถ้าสีขาวเฉยๆที่ไม่มีเหลืองเลยก็จุ๊บต้องดูที่ความชอบของเพื่อนๆครับตรงนี้บางทีบางท่านอาจจะชอบให้มันประกายมากๆก็ได้เครื่องประดับทีนี้ผมจะลองถอยออกให้เห็นภาพรวมกับต้นแบบโอเคครับทีนี้เรากลับมาภาพรวมกับต้นแบบแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันสว่างขึ้นนะครับในบางช่วงผมก็ยังไม่เน้นมากมันก็จะดูมัวๆอยู่แค่รองพื้นสังเกตตรงหัวเข็มขัดตรงนี้นะครับถ้ากลับต้นแบบมันจะมีระยิบระยับอยู่ผมก็จะทำอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับผมเอาสีขาวกับเหลืองนะสีขาวกับเหลืองนะครับผสมกันอันนี้คือสีอะคริลิกนะครับเผื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาชมคุณสมบัติของเขาคือมันเป็นสีทึบได้สีโปร่งแสงได้เราก็เลยเอาข้อได้เปรียบตรงนี้ของเขามาใช้ในงานเขียนภาพลักษณะเทคนิคผสมแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ดูลายต้นแบบว่าเป็นยังไงเขาโค้งหรือว่าสะกิดอยู่ลักษณะแบบไหนในความระยิบระยับของเครื่องประดับก็ไล่สะกิดไปแบบนี้นะไล่ทำไปเรื่อยๆทีละส่วนให้เทคนิคนิดหน่อยก็คือตรงนี้เอาไปปรับใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็คือสีขาวเนี่ยจะทำหน้าที่ขับให้สีอื่นสว่างในบางช่วงที่เราลงแบบพาดลงไปแล้วก็เอาสีขาวลงไปก่อนรอให้สีขาวแห้งแล้วก็เอาสีนั้นมาลงทีหลังมันจะดูสว่างจ้าขึ้นมานะครับสีขาวมันจะต่างจากเอาไปผสมกับตัวสีนั้นตรงๆเอาสีขาวรองพื้นแล้วก็รอแห้งค่อยเอาสีที่เราต้องการเนี่ยไปใส่นี่เผื่อเราเขียนงานพลาดเราก็จะแก้งานแบบนั้นอย่างนี้นะครับผมก็จะทำสลับกันไปกันมาเอาทั้งขาวเปล่าๆและก็ขาวผสมกับเหลืองเนี่ยไล่สะกิดหลังจากลองพื้นเย็นโล่งอกไปบ้างแล้วก็อาจจะมีสีส้มเหลืองหรือบางช่วงก็อาจเป็นส้มแล้วแต่ความแวววาวของเครื่องประดับของเครื่องทองนะบริเวณนั้นนะครับในอย่างตรงนี้นะครับอย่างแถวๆเนี่ยก็จะมีสีส้มนะครับสีส้มนะครับมันอาจจะเพี้ยนนิดนึงอยู่ในจอมันอาจจะเห็นออกเหมือนจะเป็นแดงนะเป็นสีส้มนะครับสีส้มอมแดงๆก็เอามาระบายแทรกนะครับมันจะมัวๆลายยังไม่เกิดลายจะเกิดหลังจากเราใช้ผู้กันเบอร์0มาสะกิดเก็บรายละเอียดหรือเอาสีไม้นะครับมาทำเดี๋ยวผมจะลองทำซ้ำให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะใช้สีเหลืองเย็นโลอกผมจะซ้ำในส่วนของพานนี่นะฮะเอาสีเหลืองเย็นโลอกนะครับผสมน้ำนิดหน่อยพอให้สีลื่นนิดนึงเราระบายนะครับระบายไปแบบนี้แล้วก็แทรกสีส้มเหลืองบ้างในบางช่วงนะครับอันนี้ทำย้อนหลังให้ดูว่าผมทำประมาณไหนนะครับมันก็จะดูเงาๆประกายมันจะส่วนใหญ่มันจะหนักไปทางเบอร์ๆครับบางช่วงก็เอานิ้วช่วยรูปมันจะดูฟุ้งๆเบอร์ๆนะครับถ้าเราไม่มีแอร์บัดถ้ามีแอร์บัดก็จะได้เปรียบลงไปแบบนี้ที่เป็นประกายขาวๆก็สีขาวผสมเหลืองครับเราก็จะมาซ้ำเอาให้แววกว่านี้ก็ได้ลงไปอย่างนี้นะครับทีนี้ล้างผู้กันสักนิดนึงนะครับเอาสีส้มนะครับสีส้มออกแดงๆสีส้มแดงๆนะครับเดี๋ยวสกิดให้ดูอย่างนี้นะสีนี้นะครับเราก็จะไปแทรกตรงผ่านทองเนาะเดี๋ยวเราจะวาดเป็นลักษณะ
เรียนแบบสีน้ำเราก็จะเอาแค่คราบน้ำนะครับเราไม่เอาเนื้อสีทีนี้ก็มาแทรกครับสียังไม่แห้งนี่มันก็จะผสมกันเข้าหากันแทรกเข้าหากันก็จะดูเลื่อมๆประกายประกายนี่ประมาณนี้ทำให้มันฟุ้งๆมัวๆไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเน้นรายละเอียดก่อนเอาเบอร์ๆไปก่อนนะครับเบอร์ๆไปก่อนพอได้อย่างนี้สมมติว่ามันมีลายเป็นลายไทยลายกนกอะไรอย่างเงี้ยก็รอให้สีตรงเนี้ยแห้งเสียก่อนนะครับรอให้แห้งเสียก่อนอย่าเพิ่งลงเลยนะครับถ้าเราลงไปเลยตัวนี้ก็เหมือนกับเราวาดเทคนิคสีน้ำแบบเปียกบนเปียกสีจะฟุ้งและแตกนะครับเพราะงั้นรอแป๊บนะครับในระหว่างรอช่วงนี้แห้งเราก็ไปไล่ทำส่วนอื่นนะครับศิลปะใจเย็นๆนิดนึงให้เวลาเขาหน่อยแต่ถ้างานเราแบบรีบเอาได้ประผมมาเป่าเลยนะครับได้ประผมมาเป่าแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มันแห้งเองของมันเพราะได้ประผมมันจะทำให้กระดาษกรอบนะครับถ้าเราเอามาจ่อใกล้ๆกระดาษภาพเขียนมูลมันจะกรอบได้มันบางทีอาจจะงานจะเสียได้ใจเย็นๆครับให้มันแห้งของมันธรรมชาติแล้วล่ะใช้ในบางช่วงก็อาศัยการเป่าห่างๆถ้าจะใช้ใดจริงๆก็เป่าห่างๆเอาแค่ลมผ่านๆอย่าไปจ่อนะครับโอเคทีนี้สมมติว่าได้อย่างนั้นด้วยความที่มันเป็นเลื่อมอะสีมันมีผสมผงคล้ายๆผงมุกแต่ชื่อจริงๆผงไมก้าหรือยังไงไม่แน่ใจนะอาจจะเรียกผิดก็เราจะมักเรียกกันรวมๆว่าผงมุกสังเกตตรงนี้นะครับเขาตอนที่เขาทำพานคือพานเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วเขาพ่นสีดำแล้วก็พ่นสีที่เป็นสีบอนนะฮะประกายแล้วทีนี้พอพ่นสีเหลืองเข้าไปมันก็จะดูเลื่อมๆก็ดูลวงตาเราเป็นเหมือนทองแต่จริงๆอ่ะเป็นการทำเทียมขึ้นนะฮะเพราะงั้น อันตรงนั้นคือเป็นกระบวนการที่เขาทำผ่านเนาะทีเนี้ยพอมันดูเงานะครับเงาของมุกนั่นเองนะเอาภาษาชาวบ้านให้เข้าใจแต่จริงๆมันมีชื่อเรียกของมันอยู่เป็นผงเอามาผสมกับสีนะครับมันก็จะรับแสงบรรยากาศถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆมันจอกเขียวๆแถวๆนี้นะครับออกเขียวๆเนี่ยผมแทรกสีเขียวไปหน่อยนึงทีนี้ผมเอาเขียวมานะครับเขียวมาลองแทรกแทรกให้เพื่อนๆดูซ้ำอีกรอบนึงแทรกนะครับตรงที่มันเป็นเข้มๆอย่างเงี้ยก็ลงแทรกไปสีเขียวนะครับที่ระบายอยู่ตอนนี้เป็นสีเขียวอย่าให้มันคมนะครับเอาให้มันเบลอๆไว้ให้มันออกฟุ้งๆหน่อยๆถ้าชัดไปก็ช่วยเอาผู้กันเกียร์ขอบๆมันอย่าให้คมชัดเกินไปอย่างนี้ประมาณนี้ครับแทรกไปแทรกมาสีก็จะเกิดการผสมกันบ้างในบางช่วงก็ปล่อยไปครับเป็นฟิวของมันนี่คราวนี้ลองปรับกว้างสักหน่อยอย่างนี้นะครับภาพรวมก็จะหน้าตาแบบนี้แต่อาจจะเห็นภาพไม่เต็มเนาะนี่นะครับภาพข้างล่างก็จะมีลายอันนี้มันมืดนะครับนี่จะมีลายเสื้อผ้าเครื่องประดับก็โดยรวมๆจะเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลืออยู่ที่เพื่อนๆเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับส่วนใหญ่ผมเขียนงานอันนี้จะเขียนสีคลิกกับสีไม้นะครับวาดผสมกันอันนี้ก็มาทำอีกคลิปหนึ่งเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าสีคลิกกับสีไม้สามารถวาดคู่กันได้เอามาผสมกันเป็นเทคนิคใหม่ๆได้นะครับสร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนภาพคนเหมือนอะไรแบบนี้ได้เหมือนที่เพื่อนๆเห็นณตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะการวาดรูปคนเหมือนนะครับผมมีเปิดสอนเป็นคอร์สออนไลน์นะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานวาดเส้นคนเหมือนนะครับพื้นฐานวาดเส้นธรรมดาก่อนฝึกค่าน้ำหนักแรงเงาต่างๆแล้วก็มีสอนวาดเส้นพื้นฐานคนเหมือนนะครับพาร่างภาพพาแรงเงาภาพคนเหมือนเป็นขาวดำก่อนแล้วก็ข้อที่3ที่4ก็จะพาลงสีแบบนี้นะครับถ้าเราลงเรียนซ้ำๆมาเรื่อยๆก็จะสามารถวาดแบบนี้ได้นะครับอาจจะไม่ถึงขนาดนี้แต่อย่างน้อยก็มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการเขียนนะครับ
เป็นสีน้ำก็ได้เป็นสีอะคริลิกก็ได้แล้วแต่ผู้เรียนสนใจในการเขียนเป็นสีนะครับถ้าสนใจก็สามารถทักได้ที่ LINE แล้วก็ Inbox นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมมาแนะนำแล้วก็ให้เทคนิคเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ